เย้คลิปนี้อยู่กับลุงนิกนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ลุงนิกจะมาอวดของเอาเฉพาะ EP นี้แล้วกันนะเห็นไหมว่าข้างหลังมีอะไรเปลี่ยนไปทีแรกมันเคยโล่งมาก่อนนะคะตะแดนนี่ก็คือคอมใหม่นะคะจะมาอวดคอมแล้วก็จะมาเล่าสเปคคอมให้ฟังแต่ว่าเรายังไม่บอกราคานะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทายราคาไปพร้อมๆกันนะคะก็จะไล่ไปทีละอันนะแล้วก็ลองบวกเลขในหัวดูว่าคอมเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วราคาเท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่ CPU เลยนะคะเห็นกล่องฟ้าๆแบบนี้แน่นอนว่าเป็น Intel นะคะซึ่งลุงนิกก็กดเป็น74มาเป็น Core i7-14700 นะคะนี่รหัสของเขาซึ่งสเปคของเขาเนี่ยก็แรงนะคะ CPU ตัวนี้นะคะให้สเปคมา20 Core 28 Threads นะคะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2.10 GHz ไปจนถึง 5.40 GHz ซ็อกเก็ตของตัวนี้เป็น LGA 1700ค่ะอ่ะ CPU จบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเมนบอร์ดดีกว่านะคะสำคัญเช่นกันนะคะที่นุนิกเลือกเป็น ASUS Prime Z790A Wi-Fi มานะคะก็คือเขามีสีขาวนั่นเองมันก็จะเข้ากับโทนคอมสีขาวที่นุนิกอยากได้นะคะส่วนสเปคของเมนบอร์ดตัวนี้นะคะเขาก็จะมี Wi-Fi on board ให้ด้วยรองรับ Wi-Fi 6E นะคะรองรับ Aura Sync นะคะแล้วก็ PCIe 5.0แล้วก็ที่สำคัญรองรับแรม DDR5 นะคะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกดอันนี้มาค่ะต่อไปมาพูดถึงแรมกันดีกว่าค่ะขอวางเมนบอร์ดก่อนนะแรมนี่หยิบเป็นตัวนี้มานะคะข้อแซ่ชื่อรุ่นว่า Vengeance RGB DDR5 นะคะแล้วก็นุ๊กนิกเลือกเป็น 32GB มาก็คือ 16GB 2แถวก็บัส 5,600 นะคะอันนี้ตัวแรงเลยแล้วก็สวยที่สำคัญเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีการออร่าซิงกับเมนบอร์ดได้ด้วยอันนี้ชอบต่อไปค่ะการ์ดจอนะคะอันนี้ไฮไลท์เลยนะแบบว่าภูมิใจนำเสนอมากก็คือนี่เลยค่ะ NVIDIA GeForce นะคะ RTX 4070 Ti อันนี้ก็จะเป็นของ Gigabyte นะคะ Aero OC 12 GB ซึ่งมันก็เป็นสีขาวก็จะเหมาะกับธีมเครื่องของเรานั่นแหละนี่ก็เป็นเหตุผลนึงว่าทำไมถึงกดอันนี้มานะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะอันนี้เป็น OC ด้วยนะ Overclock นะคะแล้วก็มีพัดลม3ตัวบอกเลยว่าเย็นๆเย็นเจี๊ยบคือไปแอบเล่นมาแล้วก็คือเย็นเจี๊ยบจริงนะทุกคนอันนี้ที่ชอบเลยอะไรรู้ปะกล่องใหญ่มากรู้สึกสะใจนะคะพอเห็นกล่องแล้วแบบว้าวพอเห็นการ์ดจอข้างในคือว้าวกว่าเดิมอันนี้ใครที่มองหา RTX 4070 Ti นะคะก็ลองอาจจะมองเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้กิกะไบต์อันนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนก็คือการกินไฟนั่นเองการ์ดจอตัวนี้นะคะพัดลม3ตัวแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่ากินไฟ750วัตต์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนุกนิกนะคะเลือกซื้อ power supply ตัวนี้มานี่เลย850วัตต์นะคะเป็นของ Silverstone นะคะรหัส DA850R Gold ซึ่งมันก็คือสีขาวอีกนั่นแหละเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีแบบว่ารูปหิมะตรงนี้ Silverstone คืออันเนี้ยpower supply ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ให้วัตต์ที่น่าจะเพียงพอสำหรับคอมเครื่องนี้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเขามีมาตรฐาน 80+ Gold นะคะเป็นระดับที่โอเคไว้ใจได้แล้วก็หายห่วงเลยค่ะสเปคแรงขนาดนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ SSD นะคะนี่ซื้อมาเป็นตัวนี้นะคะ Samsung 990 Pro ความจุ 2 TB นะคะอันนี้ได้ความเร็วการอ่าน7,450 เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วก็เป็น M.2 NVMe นะคะราคาของเขาอาจจะแรงนิดนึงนะคะช่วงนี้แล้วก็คิดว่าอีกแป๊บนึงน่าจะราคาสูงขึ้นเพราะว่า Samsung เขาปรับลดการผลิตชิ้นส่วนใน SSD นะคะมันก็จะหายากแล้วก็ราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยรีบกดมาเลยค่ะเห็นสเปคทั้งหมดไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจัดการความร้อนยังไงตรงนี้ก็เลยนี่เลยนะคะจัดอันนี้มาเป็นของ NZXT นะคะชื่อรุ่นว่า Kaizen 360 RGB มีพัดลม3ตัวนะคะแล้วก็เป็นชุดน้ำระบบปิดด้วยสีสันสวยงามแล้วก็เป็นสีขาวเช่นเดิมนะคะและที่สำคัญนะคะตรงนี้ชอบตรงที่มันมีหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะเวลาที่เราเล่นไปเราเหลือบไปมองเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นความร้อนเท่าไหร่นะคะอันนี้ชอบมากเลยทุกคนอาจจะเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมาะกับธีมเคสของเรานะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราอยากจะคุมโทนไงเราก็เลยเลือกเป็นเคสของ NZXT เหมือนกันชื่อรุ่น H6 Flow นะคะก็จะเป็นเคสทรงตู้ปลานะคะมีกระจกใสๆเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสนะคะก็ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเคสคอมที่มันเป็นกระจกอ่ะมันจะทำการสะสมความร้อนไว้ด้านในไหมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเนี่ย
คอมเครื่องนี้นะคะพัดลมเยอะมากแล้วก็มีชุดระบายความร้อนยังไงที่เป็นน้ำระบบปิดแน่นอนว่าเย็นเจี๊ยบมาถึงพาร์ทที่จะเฉลยราคาของคอมตัวนี้นะคะทุกคนมีราคาในใจแล้วใช่ไหมคอมตัวนี้นะคะกดเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะรวมค่าส่งค่าประกอบอะไรทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ 92,400 บาทนะคะก็เรียกง่ายๆว่าแสนมีทอนแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตามนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าประกอบจากเจ้าไหนอันนี้บอกไม่ได้นะคะไม่บอกไปลองดูงานกันเอาเองนะคะงานประมาณนี้น่าจะแบบมีผ่านๆตากันบ้างนะคะเป็นเพจดังอยู่ใน Facebook อันนี้ก็ไปหากันเอาเองละกันและนี่ก็เป็นคอมของนูนิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูการทดสอบประสิทธิภาพจากคอมเครื่องนี้กันค่ะต้องบอกก่อนว่านูนิกไม่ได้จับคอมแบบนี้มานานแล้วน่าจะประมาณ 3-4 ปีซึ่งคอมที่นูนิกเล่นล่าสุดอันนี้เป็นของตัวเองเลยนะคือสเปค Intel Core i3 แล้วก็การ์ดจอเป็น1050นะทุกคนตอนนี้คือแบบบอกได้เลยว่ามันจะเกิดประสบการณ์ที่ว้าวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเกมแรกนะคะเราอยู่กับ Hogwarts Legacy นะคะซึ่งเซตติ้งที่นุ่นิกปรับก็คือเดี๋ยวพามาดูนะมันจะเป็นเซตติ้งแบบ High นะคะก็คือเปิด High ทุกอย่างเลยรวมถึง Ray Tracing ด้วยนะคะเมื่อกี้ลองเปิดอัลต้าละก็คือไม่รอดนะคะไม่รู้ว่าทำไมหรือว่ามันต้องมีการตั้งค่าอื่นอีกก็ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในการเล่น Hogwarts Legacy ในระดับกราฟิก High นะคะจะเป็นยังไงตอนนี้เราเปิด GeForce Experience นะคะเอาไว้โชว์ FPS นะก็จะเห็นว่าเนี่ย FPS มันจะวิ่งอยู่ประมาณ90กว่าๆไม่เกินร้อยนะคะเมื่อกี้เห็นมีร้อยนิดนึงโผล่ขึ้นมาตอนแบบบางช่วงนะคะเนี่ยเวลาเล่นนะคะก็เห็นความลื่นไหลนะแล้วภาพก็โอเคอะอยู่ในระดับที่แบบสวยงามรับได้นะคะก็แฮปปี้อ่ะเวลาที่เราหันเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะเห็นไหมมันไม่มีความแบบว่ากระตุกเท่าไหร่นะถ้าเป็นภาพพายตรงนี้บอกว่าน่าจะเล่นได้แบบลื่นๆยาวๆเลยอะเดี๋ยวเราจะลองไปทำเควสกันดูนะคะเดี๋ยวจะแบบเผื่อมีช็อตที่ต้องแบบต่อสู้แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นกันชัดอ่ะตอนนี้เรามาหาโปรเฟสเซอร์เฮกเคทตอนนี้เราทำเควสของคุณโปรเฟสเซอร์เฮกเคทจบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนคาถาก่อนนะคะ Incendio นะคะเริ่มเลยโอเคได้สเปลมาใหม่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราได้อะไรมานะนี่ Incendio ตัวอย่างการใช้งานเป็นไฟเป็นคาถาไฟค่ะต่อไปเราทำอะไรอ่ะเราต้องไปลองใช้งานไหมแบบร้อนวิชานิดนึงนี่หรอ OMG เอ้ย อ่ะต่อไปนะคะเราจะต้องไปหาอาจารย์ฟิกนะคะเป็นเควสของเราอันต่อไปเดี๋ยวเราไปตามแมปก่อนเนาะเรามาดูความร้อนที่เกิดขึ้นไหมทุกคนตอนนี้ความร้อนนะคะ GPU 52องศา CPU 49องศานะคะเล่นมาได้สักพักก็คือไม่นานมากนะทุกคนyou
เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Rise of the Tomb Raider นะคะเกมนี้ก็ค่อนข้างเก่ามีมานานแล้วแต่ว่าชอบภาพนะคะแล้วก็ชอบ Lara Croft ก็เลยเลือกเล่นเป็นเกมนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพ GPU ในเกมนี้กันเมื่อกี้เห็นฉากคัตซีนไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ GPU ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 100% เลยนะซึ่งณตอนนี้ตอนที่อยู่ในเกมที่เดินๆอยู่นี่นะคะ GPU ก็ทำงาน 100% เช่นกันส่วน CPU รันอยู่ที่ 15% ค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักนิดละกันค่ะอันนี้นะคะนุ๊กนิกปรับภาพให้สูงที่สุดมันก็จะได้ประมาณนี้เลยคือภาพสวยมากทุกคนโอ้ my god ตอนนี้คือเมื่อกี้ลาล่าเขาแบบว่าตกรถมาแล้วก็เหมือนเดินกุมหัวอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องหาทางไปอะไรเอาล่ะตอนนี้เรามาเจอทางตันนะคะเหมือนเราจะต้องปีนขึ้นไปหรือเปล่าก็โดนขึ้นไปฮึบขวาขวาขวาไงต่อว้ายโอเคลูกติดกิ่งไม้แฮะเอาหน่อยเหมือนจะต้องกระโดดไปตรงนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยหวาดเสียวเกินไปโอเคเราขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เหมือนมีทางน้ำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปกันค่ะอยากดูซิโหภาพสวยมากชอบมากแล้วลาล่าก็คือแบบสวยอ่ะแฟนผมสวยอ่ะไปไหนต่อล่ะทีนี้เฮ้ยออกมาทำไมออกมาดูวิวนิดนึงโหชอบ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 คือแบบว่าทุกคนอาจจะเห็นนุ๊กนิกเล่นเกมแบบระดับนี้มาหลายเกมแล้วนะคะอย่าง Resident Evil อะไรเงี้ยแล้วก็มี Death Standing ใช่ไหมที่เล่นไปในช่องนะคะใครยังไม่ดูตามไปดูได้แต่ว่ารอบนี้เรามาเป็นนักล่าสมบัติกันค่ะโอเคแสงสีเสียงทุกคนคือแบบเราภาพลื่นมากแบบฟีลลิ่งคือมันลื่นอะโอ้เล่นเกมสนุกมากเลยเครื่องนี้อันนี้มันจะเป็นศิลาอะไรสักอย่างนะคะมีแค่ลาล่านะคะที่อ่านออกโอเคโหสวยอ่ะชอบชอบชอบเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นการทำงานของ Ray Tracing นะคะในเกมนี้แสงสีเงาเฮ้ยสวยมากเนี่ยๆๆลองเดินดูรอบๆเห็นปะแสงที่มันแบบตกลงมาดูดิโอ้ my god ตรงนี้นะคะเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันจะมีรูของแสงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นฉากที่ Nvidia เขาแบบชูเลยนะว่า Ray Tracing เนี่ยโหดมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันปะมีอะไรโหทุกคนคือดูแสงดิโอ้ my god ว้าวเฮ้ยสวยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกม Apex Legends นะคะเราจะมาเล่นเกมนี้กันสำหรับการทดสอบเกมออนไลน์นะคะอันนี้นุ๊กนิกเปิดภาพหายแล้วก็ปิด VSync ไปนะคะเพราะว่าอยากให้มันได้เฟรมเรทเยอะๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เพื่อนไปทางโน้นเราไปทางนี้แล้วกันนะ Oh my god ไม่มีอะไรเลย Oh my godตายแล้วช่วยด้วยโดดลงมาแล้วนะคะโอ้โหคือแค่เห็นตรงเนี้ยคือภาพโอเคเลยนะสวยอะชอบมากเพราะว่าคอมก่อนหน้านี้ที่ลุงนิกเล่นมันไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามารอดูสเต็ปลุงนิกกันดีกว่าโอ้ไปเลยเป็นไงอ่ะ
เหมือนเมืองนี้จะไม่มีคนลงกับเราหรือเปล่านะหรือว่ามีเจอคนแล้วทุกคนคือแต่ว่าเรามีปืนแค่นี้นะคะโอ้ my god ลุยเลยไหมโอ้ย โอ้โอ้โอ้โชว์โดนทุกดอกเมืองนี้นี่ยิงกันมันจริงๆสุดปังทุกคนคือแบบฝีมือก็ส่วนหนึ่งนะแต่คอมก็อีกส่วนหนึ่งคือแบบถ้าเรามีคอมแรงๆอ่ะจะทำอะไรมันก็ได้ดั่งใจไงเห็นปะสุดยอดไปเลยFPS ที่เล่นระหว่างเกมนะคะจะอยู่ประมาณ144ไม่เกินนี้มี120บ้างนะคะแล้วแต่ช่วงแล้วก็ตอนนี้ GPU ทำงาน 99% CPU ทำงาน 25% นะคะโหซื้อการ์ดจอนี้มานี่คุ้มค่าเงินจริงเลยคือแบบว่าประสิทธิภาพได้ดีนะรู้สึกคุ้มโอ้ยโดนยิงตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเกินนะครับรู้สึกว่าการลงทุนในการซื้อคอมระดับนี้มาเล่นเกมนะมันสร้างประสบการณ์ใหม่มากเลยอะแบบว่าคือมันเล่นได้เรื่อยๆมันอยากเล่นทุกวันนะทุกคนด้วยแบบความลื่นไหลเล่นไปแล้วมันไม่แบบมีความโมโหหรือว่าแบบหัวร้อนเกิดขึ้นนะหัวร้อนเฉพาะเกมเท่านั้นแหละใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเล่นคือต้องยอมเลยว่าคอมสเปคเนี้ยคือเล่นได้แทบทุกเกมนะยิ่งเป็นเกมออนไลน์เนี้ยสบายบื่อเลยทุกคนคือถ้าใครกำลังมองหาคอมสำหรับเล่นเกมนะลองถ้ามีงบเยอะก็ลองจัดสเปคนี้ดูก็ได้นะคะสรุปประสบการณ์ทั้งหมดให้นะคะหลังจากที่ได้เทสมาให้แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของคอมเครื่องนี้ไปแล้วนะคะส่วนใครที่อยากดูนุ้งนิ้งเล่นเกมอะไรลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะคะหรือว่าอยากแบบว่าอยากให้เล่นเกมที่เคยเล่นไปแล้วแต่ว่ามีภารกิจให้เช่นแบบน้องนุ้งนิ้งยิงหัวเฮดช็อต100หน่อยครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วกันค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะใครแบบว่าอยากจัดคอมสามารถดูสเปคอันนี้ไปจัดตามได้นะสุดเทพเลยบอกเลยคลิปนี้ก็นุ้งนิ้งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ